ลุงหนูจะบอกอะไรให้นะถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดก็ไปลดน้ำมนต์ซะบ้างนะเผื่อเสน่ห์ยาแฝดจะได้หลุดออกจากตัวนี่เธอหาว่าฉันทำเสน่ห์ใส่ป๋าเหรอเผลอๆถ้าแต่งงานไปคุณลุงได้โดนวางยาแน่แกงทางฟ้าเราอ่ะใจตรงกันเลยเนาะดาว We Kiss My เฟิร์นดีใจนะคะที่คุณจิรายุให้เกียรติพาเจ้าสาวมาตัดชุดที่ร้านเฟิร์นยินดีครับพอร้านของคุณเฟิร์นมีชื่อเสียงที่สุดในย่านนี้ขอบคุณค่ะคุณจิรายุโทษนะคะคุณจิรายุไม่ทราบว่าเจ้าสาวนี่เฟิร์นรู้จักหรือเปล่าคะไม่แน่ใจรู้จักหรอครับพอเขาเป็นหุ้นส่วนของตลาดของผมอ้าวงั้นก็แสดงว่าร้านที่เฟิร์นเช่าอยู่ก็เป็นของเขาด้วยนะสิคะใช่ครับแล้วก็สัญญาที่คุณเฟิร์นจะต่อเขาก็กำลังจะพิจารณาอยู่ด้วยจริงเหรอคะคุณจิรายุยังไงเฟิร์นขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะหวังว่าเฟิร์นจะได้เช่าร้านนี้ต่อนะคะครับคุณเฟิร์นผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมครับเชิญค่ะคุณจิรายุอยู่ข้างหลังนะคะครับขอบคุณครับขอให้ได้เช่าต่อเถอะจะได้ไม่ต้องหาทำเลอื่นป๋าคะนั่นไงคะที่จอดรถจอดไว้ได้เลยมีด้วยเหรอใช่ค่ะเอาดีเอามาคุณหลังไม่มีแล้วตอนนี้เข้าได้ละตื่นเต้นไหมน้ำฝนตื่นเต้นสิชุดแต่งงานเขาเพิ่งตัดกันบ่อยๆนะโอ้ไม่น่าพ้นอะลูกหนูหมูป๋าว่ามันจะขวางทางรถข้างหลังเขาน่ะไม่เป็นไรค่ะป๋างั้นเดี๋ยวหนูลงไปบอกให้เขาเลื่อนให้นะคะเดี๋ยวยายเฟิร์นรอโทษนะคะโทษนะคะรบกวนเลื่อนรถให้หน่อยได้ไหมคะเธอว่าอะไรนะหนูขอให้คุณเลื่อนรถให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารถหนูมันจอดไม่พ้นนะคะทำไมฉันต้องเลื่อนที่จอดอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ไปจอดใช่ทำตัวอย่างกับเป็นเจ้าถนนแต่ว่ารถคุณจอดห่างขยับให้หน่อยไม่ได้หรอคะไม่ขยับสตาร์ทรถแต่ละทีมันเปลืองน้ำมันไม่เป็นไรลูกหมูเดี๋ยวเราไปหาที่จอดใหม่ก็ได้ค่ะป๋าเฮ้ยเรียกป๋าด้วยอ่ะต้องใช่แน่เลยหยิบว่าแหละสมัยนี้ไปเถอะไปเถอะอย่าไปเป็นก้างขวางคอเขาเลยไปแล้วนะคะป๋าบ๊ายบายค่ะไม่ต้องคิดมากนะลูกหมูหนูไม่คิดมากหรอกค่ะหนูรักป๋าอ่ะขึ้นรถดีกว่าไปค่ะน้ำฝนถ่ายรูปให้เราก่อนเร็วไม่เอาอ่ะรีบไปวางชุดฉันร้อนเร็ว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 ไม่ต้องรีบหรอกนะยังไงก็ได้แต่งอยู่แล้วอืมแล้วนี่เจ้าของร้านไปสิงอยู่ที่ไหนเนี่ยอุตส่าห์พาว่าที่เจ้าสาวมาตัดชุดน้ำฝนฝนดีใจด้วยนะน้ำฝนแก๊งเราเธอขายออกก่อนเพื่อนเลยแหมเฟิร์นถ้าเธอไม่เรื่องมากเธอก็ได้แต่งงานกับคุณปีเตอร์ไปแล้วแหละก็ไม่ใช่สเปคฉันนี่โหยสเปคเฟิร์นอ่ะเขาไม่ชอบหรอกนักธุรกิจเขาชอบคนมียศมีตำแหน่งอย่ามัวแต่แซวเลยปะไปวัดตัวกันเดี๋ยวฉันทำเองเลยนะถึงแล้วค่ะป๋าอยู่นิ่งๆก่อนสิน้ำฝนน้ำฝนขอโทษนะคะจะมาตัดชุดเจ้าสาวค่ะแน่ใจนะไม่เปลี่ยนใจนะแน่ใจค่ะป๋าได้ค่ะรอสักครู่นะคะวันนี้ขนลุกอ่ะป๋าขานั่งก่อนนะคะเหนื่อยไหมคะสบายแล้วตอนนี้ถุยป๋าขาเป้หนู
หน่อยสิคะอย่างที่สร้อยอ่ะลูกหมูการแต่งงานเนี่ยมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะต้องมีความสุขที่สุดนะค่ะป๋าขอบคุณป๋านะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ป๋ามอบให้หนูลูกหมูแล้วหนูเลือกแหวนเพชรหรือยังยังเลยค่ะป๋าเอ้าทำไมล่ะเดี๋ยวแหวนวงที่หนูชอบมันจะหมดนะไม่เป็นไรหรอกค่ะป๋าวงไหนหนูก็ชอบทั้งนั้นแหละค่ะอุ๊ยป๋าค่ะแหวนเพชรหนูมีแค่วงเดียวเองอะอยากได้เพิ่มอีกสัก10วงได้จ้ะหนูเออจริงเหรอคะป๋าใช่จ้ะเจ้าสาวตัดชุดเจ้าสาวแล้วเจ้าบ่าวล่ะตัดชุดอะไรดีตัดชุดมักกะทายกแม่ อย่างนี้ต้องเข้าวัดแล้วเนาะจริง นี่ขอโทษนะคะเราไม่ได้รู้จักกันเมื่อเช้าก็ไร้น้ำใจแล้วตอนนี้ยังไร้มารยาทอีกอ๋อเหรอนี่ลุงหนูจะบอกอะไรให้นะถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดก็ไปลดน้ำมนต์ซะบ้างนะเผื่อเสน่ห์ยาแฝดจะได้หลุดออกจากตัวนี่เธอหาว่าฉันทำเสน่ห์ใส่ป๋าเหรอจะไปรู้เหรอก็หนังไทยเป็นแบบนี้นี่เผลอๆถ้าแต่งงานไปคุณลุงได้โดนวางยาแน่เฮ้ยน้ำฝนเธอคิดเหมือนฉันเลยอะแหมแกงทางฟ้าเราอะใจตรงกันเลยเนาะนี่เจ้าของร้านคุณเป็นเพื่อนกับพวกนี้เหรอใช่ค่ะพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่มหาลัยแล้วไม่ทราบว่ามีอะไรหรอคะเวลาคุณเห็นลูกค้าโดนดูถูกคุณไม่คิดจะปกป้องเลยหรอคะอ๋อขอโทษนะคะฉันก็ไม่เห็นว่าเพื่อนฉันจะพูดผิดตรงไหนนี่คะแต่คุณไม่ต้องอายนะคะสมัยนี้โกยได้ก็ต้องโกยใช่ไหมพวกเราใช่ เป็นถึงเจ้าของกิจการแต่เห็นเรื่องของลูกค้าเป็นเรื่องสนุกระวังนะคะความสุขของคุณจะกลายเป็นความทุกข์ซะเองขอบคุณนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกค่ะเพราะทำเลนี้ฉันฟันกำไรมาเยอะคุยอะไรกันล่ะครับเฮ้ยเจ้าของตลาดนี่คุณจิรายุสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกหมูมานานหรือยังสักพักแล้วแหละแล้วทำไมหน้าบึ้งแบบนี้ล่ะคุณจิรายุรู้จักกับเด็กป่าคนนี้ด้วยเหรอคะรู้จักสิครับเพราะว่าเขาเป็นว่าที่เจ้าสาวของผมเจ้าสาวที่จะมาตัดชุดเจ้าสาวในวันนี้ไงครับแล้วคุณลุงที่นั่งอยู่เหรอคะท่านนี้เหรอครับท่านเป็นพ่อตาของผมและท่านก็เป็นพ่อของคุณลูกหมูนี่เราเล่นของสูงเลยเนี่ยแต่แต่ว่าคุณลูกหมูก็คือคนที่ใช่เมื่อเช้าฉันเพิ่งพิจารณาต่อสัญญาร้านเธอแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจละคุณลูกหมูอย่าเพิ่งตัดสินใจความผิดพลาดของคนแค่ครั้งเดียวสิคะใช่ค่ะคุณลูกหมูนะคะมันเกิดอะไรขึ้นลูกหมูเขาหาว่าลูกหมูเป็นเด็กของป๋านี่ลุงหนูจะบอกอะไรให้นะถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดก็ไปลดน้ำมนต์ซะบ้างนะเผื่อเสน่ห์ยาแฝดจะได้หลุดออกจากตัวนี่เธอหาว่าฉันทำเสน่ห์ใส่ป๋าเหรอถ้าแต่งงานไปคุณลุงได้โดนวางยาแน่เฮ้ยน้ำฝนเธอคิดเหมือนฉันเลยอะเวลาคุณเห็นลูกค้าโดนดูถูกคุณไม่คิดจะปกป้องเลยหรอคะฉันก็ไม่เห็นว่าเพื่อนฉันจะพูดผิดตรงไหนนี่คะแต่คุณไม่ต้องอายนะคะสมัยนี้โกยได้ก็ต้องโกยใช่ไหมพวกเราใช่คุณจิรายุคะเฟิร์นขอโทษค่ะคุณเฟิร์นเสียดายที่เรารู้จักกันมานานคุณเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นความสนุกของตัวเองทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงผมคงให้คุณเช่าที่นี่ต่อไม่ได้สัญญาจะหมดในวันพรุ่งนี้คุณต้องเก็บของออกไปภายในวันพรุ่งนี้คุณจิรายุคะเฟิร์นขอโทษค่ะคุณลูกหมูคะเดี๋ยวเฟิร์นตัดชุดแต่งงานให้ฟรีก็ได้ค่ะนะคะต่อสัญญาร้านเฟิร์นเถอะนะคะไม่หรอกค่ะฉันคงไม่ลดตัวลงไปตัดชุดกับคนที่ดูถูกฉันหรอกค่ะคุณจิรายุคะป๋าคะกลับกันเถอะค่ะคุณลูกหมูคะคุณจิรายุคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณจิรายุคะคุณจิรายุฉันขอโทษนะ
จะไม่หาทำเลดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกจำไว้นะคะคนเราจงคิดทุกอย่างที่พูดแต่อย่าพูดทุกอย่างที่คิดเราควรหยุดคิดทบทวนก่อนจะพูดอะไรออกมาดีกว่ามาเสียใจทีหลังนะคะทำไมล่ะครับผมแต่งตัวอย่างนี้มานั่งกินที่ร้านอาหารนี้ไม่ได้หรอครับนี่มันแบ่งยางนี่มาเลยครับมาเลยครับมาเลยพ่อครับพ่อกีตาร์มัวแต่เล่นเกมนั่นแหละดูรถหน่อยสิโอ้ลุงมันมีรถซะที่ไหนกันล่ะรีแลกบ้างดิเที่ยงกี่แหลกกีตาร์ตายเลยผมอะเหรอลุงว่าจะไปหาอะไรอร่อยๆกระแทกปากหน่อยอะเอาส้มตำไหมลุงอยากกินพอดีหารคนละครึ่งได้นะโอ้ลุงระดับผมอะมันต้องสปาเกตตี้ไม่ก็สเต็กร้านต้องหรูๆแอร์เย็นๆเฮ้ยระดับเราอะข้าวกล่องนึงมันก็หรูแล้วกีต้าเงินมันหายากนะเราอะอายุยังน้อยเก็บเงินไว้ใช้วันหน้าบ้างโอ้ทำไงได้ลุงก็รสนิยมผมมันสูงนี่อาหารอะขอแค่มันมีประโยชน์กินเข้าไปมันก็อิ่มท้องเหมือนกันลุงฟังผมดีๆนะสำหรับลุงอะมันแค่อิ่มท้องแต่ผมอ่ะต้องอิ่มใจด้วยทำไมล่ะครับผมแต่งตัวอย่างนี้มานั่งกินที่ร้านอาหารนี้ไม่ได้หรอครับหรือว่าต้องให้ผมใส่สูทผูกเนคไทมานั่งกินถึงจะคู่ควรกับร้านของคุณไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันยังไงให้ผมเอาเงินมากองไว้ตรงนี้ไหมเดี๋ยวผมจะฟ้องสคบเอาให้ร้านนี้เจ๊งอยู่ไม่ได้กันไปเลยอย่านะคะอย่านะคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะลูกหมูลูกค้าเป็นอะไรก็พนักงานของคุณคนนี้สิครับทำท่าเหยียดรังเกียจผมสมัยนี้มันร้ายแรงนะบอกให้ลูกหมูทำไมเธอทำแบบนี้กับลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะแต่งตัวยังไงอาชีพอะไรเธอก็ต้องบริการให้เท่าเทียมกันสิค่ะคุณเฟิร์นขอโทษค่ะอารมณ์เสียผมไม่กินละเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคุณลูกค้าจะทานอะไรคะไปบริการลูกค้าสิค่ะลูกค้าจะทานอะไรดีคะก็ได้ที่หลังคุณอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะคุณอย่างผมก็มีศักดิ์ศรีค่ะขอโทษค่ะเอาสปาเกตตี้มาที่หนึ่งครับได้ค่ะขออนุญาตเติมน้ำนะคะอืมเอาขอบใจมีอะไรก็เรียกได้นะคะอืมไปได้แล้วฉันอยากกินแบบเงียบนี่มันแบ่งยางนี่มีหนังยางอยู่นี้ได้ไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะเธอแกล้งฉันใช่ไหมเปล่านะคะฉันไม่ได้แกล้งนะคะแล้วมันจะมีหนังยางอยู่นี้ได้ยังไงฉ
ฉันจะไปฟ้องสคบเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณสองคนร่วมหัวกันแกล้งผมใช่ไหมทำไมมันเป็นอะไรทำไมต้องแกล้งผมด้วยเปล่านะคะฉันไม่รู้เรื่องลูกหมูนี่มันเรื่องอะไรกันลูกค้าบอกว่าเจอหนังยางอยู่ในสปาเกตตี้ค่ะฮะอะไรนะลูกหมูเธอไปแกล้งเขาเหรอเปล่านะคะคุณเฟิร์นเจ๊งแน่เจ๊งแน่ร้านพวกคุณเจ๊งแน่ขอโทษนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะไปเปลี่ยนให้คุณลูกค้าใหม่สิไม่ต้องทั้งหมดเท่าไหร่ฉันไม่กินแล้วถ้างั้นเฟิร์นไม่คิดตังค์แล้วกันค่ะแต่คุณลูกค้าอย่าเอาเรื่องเลยนะคะเฟิร์นขอโทษจริงๆค่ะลูกหมูขอโทษเขาสิขอโทษค่ะคุณลูกค้าขอโทษจริงๆนะคะคุณลูกค้าได้ครั้งนี้ผมจะอภัยให้พวกคุณกันแล้วกันพวกคุณอย่าไปทำแบบนี้กับลูกค้าคนไหนอีกนะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากนะคะคุณลูกค้าขอบคุณค่ะเฮ้ยสเต็กร้านนี้น่ากินจังเลยลุงผมยืมมอไซค์หน่อยนะว่าจะไปกินสเต็กซะหน่อยอ่ะร้านนี้หรูเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับแล้วอะไรดีคะเลือกได้ตามสบายเลยนะคะร้านเราอร่อยทุกเมนูเลยค่ะขอบคุณครับร้านนี้ดีจังเลยนะครับไม่รังเกียจรปภแบบผมด้วยรังเกียจได้ยังไงล่ะคะร้านเราบริการลูกค้าเท่าเทียมกันหมดเลยค่ะยิ่งตอนนี้ทางเจ้าของร้านเขากำชับมาว่าให้บริการลูกค้าแบบเท่าเทียมกันค่ะครับรับอะไรดีคะผมเอาสเต็กไก่ครับ300บาทจิบๆได้ค่ะรับน้ำอะไรดีคะน้ำเปล่าปรุงกลิ่นก็ได้ครับน้ำเปล่าปรุงกลิ่นอะไรดีคะพีทก็ได้ครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับผมร้านนี้ดีจังเลยไม่รังเกียจคนอย่างเราด้วยแบบนี้ต้องมากินบ่อยแอร์หนาวไปไหมคะหรือว่าร้อนไปอ๋อกำลังดีแล้วครับปกติชอบทานสเต็กเหรอคะก็แล้วแต่โอกาสนะครับทำไงได้ล่ะครับเงินมันเหลือค่ะทานให้อร่อยนะคะถ้าเมียจะเพิ่มเรียกออมได้เลยค่ะครับผมสดชื่นแอร์เย็นๆอาหารอร่อยอร่อยฟินเวอร์300เหรอฉันแถมให้อีก1เป็น4เส้นไปเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีหนังยางด้วยทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่กลัวเสียชื่อเสียงร้านเหรอร้านก็ตั้งหรูแบบนี้ต้องแจ้งสคบขอโทษนะคะคุณลูกค้ามีอะไรหรอคะจะแจ้งสคบทำไมคะดูสิเอาหนังยางมาให้ผมกินเนี่ยนะดีนะมันไม่ติดคอใจเย็นๆนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะไปถามเชฟให้นะคะเฮ้ยไม่ต้องเลยเสียเวลาผมจะฟ้องสคบเดี๋ยวค่ะคุณคะอย่านะคะไม่ต้องพูดเลยขอร้องอะไรขึ้นคะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะก็คุณลูกค้าท่านนี้ค่ะเขาบอกว่ามีหนังยางอยู่ในอาหารของเราฮะทำไมเธอสะเพร่ากันขนาดนี้เอ๊ะรปภ.คนนี้น่าคุ้นๆนะคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยผมจะฟ้องสคบนี่รปภ.ที่มีปัญหาที่ร้านอาหารชั้นที่รังสิตนี่คุณพูดอะไรมั่วๆที่สาขารังสิตทำไมเหรอคะคุณเฟิร์นก็เขาบอกว่ามีหนังยางอยู่ในอาหารเหมือนวันนี้เลยก็มันมีจริงๆไงผมไม่ได้โกหกซะหน่อยไม่เป็นไรออมเมื่อวานที่ฉันให้ช่างมาติดกล้องวงจรปิดอะติดหรือยังติดแล้วค่ะคุณเฟิร์นดี
เฮ้ยไม่ต้องไปไหนนั่งตรงนี้แหละ300ใช่ไหมฉันแถมให้เลย4เส้นโหเต็มๆเลยมิจฉาชีพนี่ผมขอโทษครับผมขอโทษผมรายได้น้อยแต่ผมดันหัวสูงนะครับผมขอโทษผมขอโทษจริงๆดีนะคะที่คุณเฟิร์นสั่งติดกล้องวงจรปิดไม่งั้นอ่ะเขาคงจะทำไปเรื่อยๆค่ะผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมขอโทษครับขอโทษเป็นรปภ.ทำงานสุจริตมีเกียรติมีศักดิ์ศรีดีๆไม่ชอบแบบนี้ต้องติดคุกให้เข็ดอย่านะครับผมขอโทษผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับไปแหละผมขอโทษผมขอโทษอ่ะไม่ต้องมาอดควรเป็นรปภ.มากินอาหารแบบนี้มันธรรมดามากแต่ที่ผิดอ่ะก็คือคุณตั้งใจมาโกงผมรู้แล้วครับผมรู้แล้วผมขอโทษคราวหลังผมจะไม่โกงอีกแล้วครับผมไม่ทำแล้วแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนะ